สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่รายการ Moto MVP อีกทีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับดิวเช่นเดิมนะฮะคนเดิมนะครับผมกับงานนะครับ Pirelli Diablo Superbike Runs and Track Day 2020นะครับวันนี้นะเราก็อยู่ที่สนามช้างมีประวัติการแข่งขันที่เขาเรียกว่าระดับโลกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MotoGP Moto2 World Superbike นะครับแต่ปีนี้นะก็เจอโควิดนะครับก็เลยต้องมียกเลิกบ้างนะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับไม่ว่าจะมีแค่ Pirelli นะฮะมันมีคือหลายบูธมากเลยนะครับข้างในก็จะมีทั้ง DID Bembo Domino SC Go Bike Club อะไรเงี้ยเราจะไปดูกันนะฮะไปตามกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าพีทของยามาฮ่านะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เป็ดอยากให้พี่เป็ดแนะนำตัวนะครับผมว่าพี่เป็ดเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับจากยามาฮ่านั่นเองนะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป็ดนะครับหรือวรวุฒิพุทโธนะครับอดีตนักแข่งนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการขี่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับงานของแท็กเดย์เดลี่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานที่รวมกลุ่มพวกชาวบิ๊กไบค์พูดได้เลยว่าในประเทศไทยเลยก็ว่าได้งานนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เป็นการเปิดตัวยางที่เรียกว่าระดับโลกแล้วกันระดับโลกใช่ครับรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้มาทดสอบครับครับวันนี้ยามาฮ่าเอารถมาให้ลองเยอะไหมก็ประมาณ5คันครับ5คันเป็น R1 หมดเลยป่ะครับเป็น R1 4คันแล้วก็เป็น R6 1คันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาดูสังเกตการว่าคนเปลี่ยนยางเยอะไหมซึ่งดูแล้วจำนวนยางที่มาวางเมื่อวานกับวันนี้แหว่งไปเยอะนะใช่อันนี้เพิ่งมาเติมใหม่ด้วยครับอันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วน่าจะสิบกว่าคู่ได้พี่สองวันน่ะว่าน่าจะมีเกินร้อยคู่ว่างานนี้ได้เกินร้อยคู่นะครับยางพิเรลลี่ดีๆแล้วก็ต้องใช้แฟบริกดีๆใช่ครับใช้อะไรดีครับแบมโบครับถูกต้องนะครับผมอยู่เป็นอยู่ด้วยกันได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไม่กลัวแล้วตอนนี้เขากำลังเคลียร์ข้าวเคลียร์ของกันอยู่นะครับโอเคโอซานเดี๋ยวไว้งานหน้าเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์ใหม่ได้ครับเดี๋ยวงานหน้าเราน่าจะเจอที่งานอินดูโรพวกเอเวอร์เจอร์ทั้งหมดโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณตอนนี้ผมอยู่กับบรรยากาศที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเกาะรั้วสนามเลยนะครับเนี่ยไปดูนะฮะว่าเขาขี่กันยังไงนะครับที่นี่มาอีกอย่าให้ดิวลงไปขี่นะรู้เรื่องทั้งสนามบอกเลยล้มโชว์เรียนพิการสวัสดีครับก็ผมชัยทัศน์วิไลมงคลนะครับหรือว่าการนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมร้านผู้จำหน่ายนะครับบริษัท AP Honda ทาง Honda ก็อยากให้ลูกค้าได้ขี่กันเราก็เลยมาเป็นสปอนเซอร์ในงาน Pirelli Tag Day 2020นะครับลูกค้าในงานเยอะมั้ยครับพี่การลูกค้าเราก็มีประมาณ45ท่านนะครับแล้วก็บังเอิญรอบนี้เราอยากจะให้ลูกค้าในค่ายรถที่ไม่ใช่แบรนด์ Honda เนี่ยได้มีโอกาสลองรถเราดูบ้างเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้มางานแบบนี้แต่เราอยากจะให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสมี Honda มีเรียนมีเราบอกเราจะมีเรามีกิจกรรมลักษณะนี้เช่นกันนะครับก็จะมีการเรียนการสอนในลักษณะของที่เป็นแทร็กให้กับลูกค้าด้วยซื้อฮอนด้ามีการสอนให้เองใช่งานหน้าผมอาจจะขอติดสอยห้อยตามพี่การไปกับงานฮอนด้านะครับเป็นโบ้งเราจะได้เก็บภาพบรรยากาศระบาดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่การมากครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับผมแล้วกลับมาพบกับรายการ Moto MP อีกครั้งนะครับในรอบหน้านะครับผมมัวแต่เหลาเก็บพูดไปปิดฝากกดติดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรอบหน้าเจอกันอีกทีเดี๋ยวเก็บของกันแป๊บนึงเก็บพงกัน